เมื่อค่ำวันนี้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับฉบับที่5ทับ2562เรื่องของการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสรุปแบบนี้ครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี2558เนี่ยหัวหน้าคสช.มีการแต่งตั้งพลตรีอภิรัตคงสมพงษ์ยศในขณะนั้นเนี่ยนะครับให้เป็นประธานบอร์ดกองสลากตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2558คำสั่งนี้ให้ยกเลิกไปแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้คุณพัชระอนันตสิงห์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตมานั่งเป็นประธานกรรมการบอร์ดกองสลากแทนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็คือสั่งเมื่อวันที่8พฤษภาคม2562นอกจากนี้นะครับหัวหน้าคสช.ก็ยังออกคำสั่งนะฮะฉบับที่3ทับ2563เหมือนการแต่งตั้งกรรมการนะครับในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอีก3คนนะฮะก็คือ1พลเอกศักดาเนียมคำนะฮะรองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติการภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก2นะครับพลตำรวจโทสุวัฒน์นะฮะแจ้งยอดสุดนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผบ.ตร3นะฮะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งก็คือ8นะฮะพฤษภาคมปี62เป็นต้นไปนะฮะทีนี้สาเหตุมันมีรายงานอยู่ใช่ฮะสาเหตุที่ต้องมีการแต่งตั้งประธานบอร์ดกองสลากใหม่ก็เนื่องมาจากว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกที่เรานำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าโดยตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก็จะได้เป็นสว.นะครับแม่แต่ว่าอีก3ท่านเนี่ยท่านจันทนวัฒน์ผมเข้าใจได้เพราะว่าแกเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วแกก็ทำที่กองสลากทำอยู่กองสลากมาพักนึงแล้วและแกทำโมเดลลิ่งนะฮะน่าสนใจมากก็คือว่าเอ๊จะทำเกมรูปแบบต่างๆไงแต่ท่านที่เป็นทหารกับท่านที่เป็นตำรวจอีกท่านนึงเนี่ยท่านมีฟังก์ชันอะไรมาได้ยังไงแล้วเข้ามาทำอะไรแขกถามอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้แขกไม่มีความรู้จริงก็คือบอร์ดกองสลากมีความสำคัญอย่างไรงบประมาณมหาศาลใช่ไหมแล้วมันอาจจะเป็นหนึ่งในคล้ายๆว่าผลงานที่คสช.จะใช้อ้างว่าสามารถควบคุมราคาสลากได้อะไรทำนองนี้หรือเปล่ามันแล้วก็บอร์ดกองสลากนี้เป็นอะไรที่ใครๆเขาอยากเป็นกันหรือเปล่าอันนี้แขกไม่รู้อยากเป็นสลากยาสูผลตอบแทนดีพี่แขก มีสลากมียาสูบเนี่ยเมื่อก่อนเขาอยากเป็นกันมากยาสูบไม่แน่ใจแล้วนะสมัยนี้ราคายาสูบมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ก็มีเหตุมีผลกันไปนะครับด้วยตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องปรับเปลี่ยนกันนะครับ